ามาดูความคืบหน้านะครับกรณีที่คนร้ายใช้อาวุธปืนสงครามกราดยิงใส่นายกเทศมนตรีนครสงขลานะครับคุณพีระตันติเสรณีเสียชีวิตเมื่อช่วงหัวค่ำที่ผ่านมาที่หน้าร้านสงขลาฟอรัมในตัวเขตเทศบาลนครสงขลานะครับแล้วก็หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับปรากฏว่าตำรวจก็ตามแกะรอยจากกล้องวงจรปิดเนี่ยไปเจอรถกระบะของคนร้ายเนี่ยจอดอยู่ที่ภายในสถานีวิทยุสมิลาเรดิโออยู่ที่ถนนสงขลาพลาซ่าแล้วก็ตลอดทั้งคืนเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ได้เฝ้าระวังนะครับรถคันนี้ด้วยการใช้ไฟส่องสว่างตลอดทั้งคืนแล้วก็ไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปภายในพื้นที่อย่างเด็ดขาดเพื่อที่จะเก็บหลักฐานตรวจสอบเนี่ยนะครับปรากฏว่าวันนี้นะครับทางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลานะครับพลตำรวจตรีสุวิทย์เชิญสลีเนี่ยก็พูดถึงรถที่คนร้ายเนี่ยนำมาจอดไว้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะครับที่เชื่อว่าเป็นรถของคนร้ายเนี่ยเพราะว่าไปพบปลอกกระสุนปืนคาร์บินเนี่ยตกอยู่ที่กระชังหน้ารถเนี่ย1ปลอกนะฮะแล้วก็มีหมวกไหมพรมสีเทา1ใบถุงมือ1ข้างตกอยู่ที่บริเวณโรงรถนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบนะครับรถคันนี้เนี่ยสวมป้ายทะเบียนปลอมไม่มีหลักฐานข้อมูลของเจ้าของรถแล้วก็ตรวจสอบที่ปัดน้ำฝนของรถเนี่ยรหัสของที่ปัดน้ำฝนเนี่ยคล้ายๆกับรถในฝั่งประเทศมาเลเซียก็เลยเชื่อว่าน่าจะเป็นรถที่เขานำเข้ามาจากมาเลเซียแล้วก็มาสวมทะเบียนแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องผิดกฎหมายโดยเฉพาะนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่าพอรถไปเจอที่สถานีวิทยุสมิลาเรดิโอเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสถานีวิทยุแห่งนี้เนี่ยเป็นของนายกิตติชูช่วยซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครนายกเทศมนตรีนครสงขลาพูดง่ายคือเป็นคู่แข่งทางการเมืองกับคุณพีระผู้ตายนี่แหละนะฮะแล้วก็นายกิตติคนนี้เนี่ยเป็นน้องชายของนายอุทิศชูช่วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยน้ำหนักของคดีเนี่ยก็เลยให้น้ำหนักไปที่เรื่องของความขัดแย้งทางการเมืองในท้องถิ่นทีแรกเนี่ยมันมีข่าวในทำนองที่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่นายกพีระเนี่ยกำลังต่อสู้เรื่องของการนำเอาสารกัมมันตภาพรังสีที่เขาไปเก็บอยู่ในตัวเมืองสงขลาเนี่ยออกจากพื้นที่หรือเปล่านะฮะแล้วก็เรื่องความขัดแย้งภายในตัวเทศบาลหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข่าวบอกว่ามีรองนายก4คนเนี่ยลาออกทั้งชุดมีการปลดข้าราชการที่อยู่ในเทศบาลเนี่ยหลายคนนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยน้ำหนักของคนใกล้ชิดเนี่ยบอกว่าน่าจะเป็นน้ำหนักที่เรื่องการเมืองท้องถิ่นนี่แหละเป็นหลักนะครับ อย่างน้องชายของคุณพีระเนี่ยคุณจารึกตันติเสรณีเนี่ยสมาชิกเทศบาลนครสงขลานะครับก็เชื่อว่าสาเหตุที่พี่ชายถูกสังหารในครั้งนี้เนี่ยน่าจะเกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองในพื้นที่เท่านั้นประเด็นความขัดแย้งในเทศบาลนครสงขลาเนี่ยถึงแม้ว่าความเห็นจะแตกต่างกันบ้างแต่ว่าดูแล้วไม่ถึงขนาดจะเอาชีวิตกันนะฮะส่วนเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวเนี่ยไม่น่าจะมีเลยเพราะว่าคุณพีระเองก็เป็นคนเรียบร้อยไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครในเรื่องส่วนตัวนะครับแล้วก็มันมีข้อมูลอยู่เมื่อวานนี้เนี่ยตอนที่คุณพีระถูกยิงเนี่ยนะครับคุณพีระเนี่ยไปประชุมร่วมกับกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาแล้วก็กลุ่มเยาวชนโครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลาที่ร้านสงขลาฟอรัมแล้วหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วเนี่ยตอนเดินลงมายืนอยู่หน้าร้านเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกลุ่มภาคีคนรักเมืองสงขลาเนี่ยคนหนึ่งเขาเล่าให้ฟังบอกว่าผมเนี่ยเดินห่างจากนายกพีระเนี่ยห่างกันแค่5 ก้าวนั่นเองพอนายกพีระเดินออกจากร้านปุ๊บผมเนี่ยกะจะเดินตามหลังตามไปจังหวะที่นายกพีระเนี่ยเหมือนกับว่ากำลังจะเอาขยะเนี่ยก้มลงทิ้งในถังขยะหน้าร้านเนี่ยจู่ๆเนี่ยนะฮะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นแล้วกระสุนปืนเนี่ยถูกเข้าที่บริเวณศีรษะนายกพีระเนี่ยล้มลงไปทั้งยืนนัดแรกเลยหลังจากนั้นเสียงปืนเนี่ยกราดระดมกราดยิงมาเจ้าหน้าที่คนนี้บอกผมก็วิ่งกลับเข้าไปในร้านหลบหนีเอาตัวรอดแล้วก็พอสิ้นเสียงปืนเนี่ยกลับมาดูหน้าร้านอีกทีนึงเนี่ยก็เห็นคุณพีระเนี่ยเสียชีวิตแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยที่ไปประชุมพูดคุยกันเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นการหารือเกี่ยวกับกรณีปัญหาการตรวจสอบสารกัมมันตภาพรังสีแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าไปคุยกันเรื่องของการพัฒนาเมืองสงขลาในย่านเมืองเก่านะฮะตามแผนพัฒนาเมืองสงขลาสีเขียวนะครับก็เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะกระทบต่อการพัฒนาเมืองสงขลาในการก้าวเข้าสู่การเป็นเมืองเก่าที่
จะมีการขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแน่นอนนะฮะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่หลายคนก็รู้สึกช็อกนะครับเพราะว่าผู้ตายเนี่ยก็เป็นบุคคลที่อยู่ในวงการการเมืองเนี่ยอย่างคุณนิพนธ์บุญญามณีเนี่ยส.ส.ประชาธิปัตย์นะฮะก็บอกว่าเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆด้วยซ้ำไปครับร่วมเรียนมาจากโรงเรียนมหาวิทยาลัยวุฒิรุ่นเดียวกันแล้วรุ่นนี้เนี่ยมีคนมาเป็นนักการเมืองเป็นส.ส.เป็นนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยหลายคน อย่างคุณอุทิศชูช่วยนายกอบจ.สงขลาคนปัจจุบันเนี่ยก็จบรุ่นนี้เหมือนกันครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่นเหมือนกันครับอีกสักข่าวนึงนะครับวันนี้ตำรวจแถลงข่าวนะฮะจับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่คนหนึ่งชื่อนายวรชาติการดีนะฮะจับกลุ่มพร้อมกับอาวุธปืนเนี่ยเพียบเลยนะครับอาก้า1กระบอกนะครับกระสุนอีก45นัดนะฮะอาวุธปืนไทยประดิษฐ์.38อีก1กระบอกกระสุนอีก6นัดนะครับจับกลุ่มได้ที่ลานจอดรถสาธุประดิษฐ์ Driving Lane นะฮะแถวซอยวัดไผ่เงินนะฮะที่ตำรวจจับก็เพราะว่าตำรวจเข้าไปสืบทราบมาว่ากำลังจะมีคนเนี่ยเตรียมอาวุธสงครามไปปล้นรถขนเงินของร้าน 7-Eleven ไม่ใช่ปล้นร้าน 7ฮะปล้นรถขนเงินของ 7-Eleven เนี่ยนะฮะแล้วก็รู้ว่ามีวรชาตินายที่ถูกจับเนี่ยฮะกับนายวันลบเนี่ยเป็นผู้ร่วมขบวนการก็เลยคิดอุบายล่อซื้ออาวุธปืนจากวรชาตินะฮะซื้ออาวุธปืนอาก้าที่สุดแล้ววรชาติก็เอาอาวุธปืนอาก้ามาส่งให้กับสายลับของตำรวจหลังจากที่มีการตกลงราคากันตำรวจก็เลยจับเลยแล้วก็ขยายผลไปค้นห้องพักที่สบายแมนชั่นแถวรามอินทรา93ก็เจออาวุธปืนอีกนะฮะวรชาติเนี่ยเขาบอกนะครับยอมรับว่าเป็นประธานชมรมบีบีกันของขอนแก่นเป็นอดีตทหารเกณฑ์นะครับได้ปืนมาจากเพื่อนที่ชื่อวันลบถามว่าเอาปืนมาทำไมเพราะขับรถแท็กซี่อยู่ดีเนี่ยนะเขาบอกว่าคือทุกวันนี้ขับรถแท็กซี่แล้วเงินมันไม่พอส่งค่ารถนะฮะเป็นหนี้อยู่ 20,000 บาทก็เลยวางแผนกับเพื่อนเอาอาวุธปืนมานะฮะเพื่อที่จะไปปล้นรถขนเงินของร้านเซเว่นแต่ปรากฏว่ายังหาลูกทีมได้ไม่ครบพอหาลูกทีมได้ไม่ครบแผนการปล้นก็ต้องล้มเลิกแล้วล้มเลิกแล้วทำไงอ่ะยังเป็นหนี้เขาอยู่ก็เลยคิดว่าจะขายปืนเอามาใช้หนี้ทีนี้ตำรวจรู้ทันก็เลยไปล่อซื้อปืนก็เลยถูกจับได้นี่นะฮะดีว่าถูกจับได้ก่อนเพราะว่าถ้าเกิดเขาขายปืนไม่ได้อาจจะวางแผนปล้นครั้งต่อไปก็ได้ครับนี่นะฮะโอ้แสบมากปล้นรถขนเงินเลยนะของเซเว่นของเซเว่นนะเออของเซเว่นเราเคยแต่ได้ยินข่าวปล้นรถขนเงินของธนาคารใช่ไหมใช่กำลังจะเอาเงินไปบรรจุใส่ตู้ ATM นู้นนี้เขาไปเฝ้าสังเกตไงว่าเซเว่นเนี่ยแถวย่านมีนบุรีจะมีรถขนเงินเนี่ยคอยจะไปรับในแต่ละสาขาครับนี่นะฮะครับเอาละฮะเราพักกันอีกครู่ครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสุดท้ายครับ